วัสดีค่ะทีมเรานะคะ Happy Living Home ค่ะซึ่งเรายกบรรยากาศอัมพวานะคะมาเป็นตัวแทนของคอนโดที่เราจะไปตั้งอยู่อะค่ะที่ทีมเราเนี่ยเลือกอัมพวาก็มาจากว่าพวกเราอะค่ะทำงานเป็นวิศวกรกันนะคะอยู่ที่บ้านโป่งดังนั้นเนี่ยระยะทางไปกับบ้านโป่งค่ะก็จะแวะผ่านอัมพวาตลอดก็จะเป็นจุดแวะพักอะค่ะทำให้เราอยากมีบ้านที่นี่ซึ่งธีมของอัมพวาค่ะมันก็จะเงียบสงบนะคะธีมเราก็เลยจัดเป็นนอนชมหิ่งห้อยเรียบสระลมเย็นริมน้ำแล้วก็สงบเงียบเรียบริมน้ำค่ะโดยนะคะพอเข้าห้องมาค่ะประตูก็อยู่ทางนี้ค่ะจุดแรกเนี่ยเราก็จะมามีมุมทำสมาธิไหว้พระสวดมนต์นะคะซึ่งตู้ตรงนี้ค่ะมันก็จะสามารถพับได้ด้วยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าบางคนเนี่ยมือใหม่อาจจะอยากสวดมนต์อาจจะมาเป็นการพับลงเพื่อติดบทสวดมนต์ตรงนี้ก็ได้ค่ะอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็นั่งทำสมาธิไหว้พระอะไรตรงนี้ได้นะคะเมื่อเราจิตใจสงบแล้วอะค่ะเราก็จะเข้ามาในห้องกันเมื่อมาชมบรรยากาศในห้องของเรานะคะโซนที่เราจะเห็นอันนี้ค่ะเราจะจัดเป็นโซนเตรียมอาหารเล็กๆน้อยๆเนื่องจากทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าอัมพวาเนี่ยมีขายของของกินตลอดทั้งวันนะคะก็จะแค่เดินไปซื้อมาแล้วก็มาเตรียมที่มุมนี้ได้ถัดมามุมต่อไปอะค่ะก็จะเป็นมุมแต่งตัวค่ะซึ่งคอนเซ็ปที่เราวางเห็นอันนี้นะคะเราจะทำเป็นคล้ายๆกับว่าพอคอนโดมันจะเป็นชั้นเดียวทำไงเราจะรู้สึกว่าเป็นเหมือนบ้านก็เลยทำเป็นสเต็ปขั้นบันไดให้เหมือนนำไปสู่ชั้น2อะค่ะโซนถัดมาค่ะอันนี้จะเป็นห้องนอนแล้วก็เป็นโซฟาเบสอะค่ะปรับนั่งและปรับนอนได้ต้นนี้เราจะเปรียบเป็นเสมือนต้นลำพูซึ่งต้นลำพูก็ต้องมีหิ่งห้อยเราจึงนำ LED อะค่ะมาเปิดมาติดไว้อ่ะค่ะในกรณีที่ตอนกลางคืนเราอยากชมหิ่งห้อยปุ๊บอาจจะนอนแล้วก็เปิดไฟแสงตรงนี้ค่ะมันก็จะสว่างสวยงามเรายังมีแสงอันนี้เป็น indirect light อ่ะค่ะให้ความรู้สึกห้องนี้มีความอบอุ่นค่ะแต่ความสามารถของ LED มันยังไม่จบแค่นั้นค่ะถ้าเราจะนอนอ่านหนังสือหรือใช้เป็นแสงไฟเราสามารถปรับตั้งขึ้นมาได้แล้วก็ปรับสวิตช์อ่ะค่ะเปลี่ยนเป็นไฟสีขาวดังนั้นเนี่ยก็จะสามารถอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมอย่างอื่นได้บนเตียงหรือโซฟานั่งค่ะนอกจากนี้เนี่ยโซนนี้เนี่ยเราใช้ทำให้เปรียบเสมือนเป็นไม้อะค่ะให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นบ้านไม้โดยใช้คิ้วบัวค่ะมาติดขึ้นมานะคะถัดมาค่ะมุมโต๊ะทำงานโต๊ะนั่งแต่งเพลงอย่างเช่นแขกรับเชิญของเราอะค่ะเราจะให้เป็นคุณสิงโตนำโชคดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการมาแต่งเพลงอะไรบรรยากาศของบรรยากาศที่นี่นะคะโต๊ะตัวนี้ค่ะก็จะอยู่ริมหน้าต่างหรือเราแค่มานั่งมองดูบรรยากาศริมแม่น้ำได้นะคะซึ่งโต๊ะฟังก์ชันของโต๊ะตัวนี้ค่ะมันก็จะสามารถพับเก็บได้สมมุติเราต้องการความเป็นส่วนตัวต้องการปิดม่านอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถลากม่านมาปิดตรงมุมนี้ได้เหมือนกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะอเนกประสงค์ทำได้ทุกอย่างตั้งไว้ที่กลางบ้านนะคะดูทีวีนั่งกินข้าวนั่งคุยเล่นได้ค่ะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของห้องนี้อะค่ะ